การท่าเรือ FC มีแผนเสนอเงินราว1ิบล้านบาทบวกกับวิลเลียมไวเดอร์เชร์กองกลางวัย22ปีเพื่อเป็นข้อเสนอซื้อตูววิรเทศป้องพัน์จากเมืองทองยูไนเต็ด